สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ NT Live in Italy นะคะคุณอยู่กับมนุษย์สะพ้ายอิตาลีแห่งเมืองเวนิสค่ะสำหรับในวันนี้นะคะมนุษย์ก็เพิ่งเลิกงานสดๆร้อนๆเลยนะมาทำงานเมเดียเตโอเรนะคะที่มนุษย์ได้ทำคลิปไปแล้วนะวันนี้เนี่ยก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเดินเล่นมาเดินตลาดนะคะที่เมืองมิราโน่กันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะวันนี้นะคะคุณครูที่โรงเรียนนะคะก็บอกว่าวันนี้มีตลาดนัดนะมนุษย์ก็เลยเลิกงานเสร็จปุ๊บก็เลยเดี๋ยวพาไปดูตลาดนัดที่มิราโน่นะคะว่ามีอะไรกันบ้างเนาะก็มนุษย์กำลังเดินอยู่นะคะก็เดี๋ยวตามมาเลยค่ะทุกคนนี่นะคะระหว่างทางจากโรงเรียนนะคะมาที่ในตัวเมืองนะคะมนุษย์ถามประชาชนผู้คนนะคะเขาก็บอกว่าประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วมนุษย์ก็เลยโอเคลองเดินมาดูนะคะมาดูที่ตลาดนัดที่นี่มีอะไรกันบ้างนะคะมีอะไรขายกันบ้างนะคะจะเหมือนกับที่เมสเตรที่มนุษย์อยู่หรือเปล่าเอ่ยนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราเดินไปชมวิวไปเรื่อยๆพร้อมๆกันเนาะวันนี้เงียบเหงาแบบว่าสงบมากเลยค่ะทุกคนเวลาตอนนี้ก็ประมาณ 11:30 นะคะมีบ้านสวยๆแบบว่าเป็นวิลล่า private เลยนะคะบอกว่าดูน่าอยู่มากเงียบสงบมากเลยนู่นค่ะเพื่อนๆเห็นหอระฆังแล้วนะคะก็แสดงว่าไม่ไกลอย่างที่มนุษย์ถามผู้คนเลยนะว่าเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนี่ค่ะเห็นหอระฆังนั่นหมายความว่าอยู่ในจักใจกลางเมืองแล้วนะคะเดินอีกแป๊บนึงก็น่าจะถึงละสังเกตจากผู้คนด้วยนะคะผู้คนถือของถุงพลาสติกกันนะคะหมายความว่าเขาไปซื้อของกันมาค่ะนะโอเคมาตามมนุษย์มาค่ะทุกคนมนุษย์ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยนะช่วงนี้เดินหอบมากเลยนะคะเสียงคือสังเกตได้จากที่แบบมนุษย์พูดเลยนะเสียงก็จะแบบหอบๆนิดนึงก็ทั้งอายุเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ออกกำลังกายก็ไม่ค่อยได้ออกนะคะเสียงก็แบบว่าหอบแฮกๆเลยค่ะทุกคนถึงละโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคถึงแล้วนะคะทุกคนเห็นความเป็นตลาดแล้วนี่อันแรกเลยนี่นะเจอของกินค่ะทุกคนนะคะอยู่อิตาลีนี่ไม่ต้องอดจากเรื่องของกินเลยนะคะของกินเยอะมากแล้วก็แบบว่ามีแบบหลากหลายสุดๆนะคะจริงๆแล้วไม่นึกอยู่อิตาลีได้เนี่ยเพราะว่ามีอาหารทะเลนะโดยเฉพาะช่วงที่เป็นเวนิสเนี่ยเขาก็จะมีอาหารทะเลซีฟู้ดได้เยอะแยะไปหมดเลยนะโหคนต่อแถวกันเยอะมากโอเคเราไปดูกันนะคะว่ามีอย่างอื่นอะไรอีกอันนี้จะเป็นร้านขายชีสค่ะทุกคนนี่ค่ะฟอร์มาโจนะคะซาลูเม่ฟอร์มาโจนะคะก็เป็นพวกชีสนะนี่ค่ะถึงใจกลางเมืองมิราโน่แล้วนะคะมิราโน่นะคะไม่ใช่มิลาโน่นะคะทุกคนมนุษย์ก็จะบอกอยู่ตลอดนะบางทีว่าไม่กระดกลิ้นก็คือจะเป็นผิดเมืองเลยนะคะผิดเมืองเลยนะคะคนละเมืองกันเลยนี่มิราโน่นะคะอยู่ใกล้เวนิสนะคะจะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะทุกคนร้านขายเสื้อผ้าแยะเลยร้านนี้ก็น่าจะเคยไปที่เมสเตรนะคะที่เมืองที่มนุษย์อยู่นะโอเคไปตรงไหนดีฝั่งนี้ดีกว่าเอโคชิกว่าดิควิสปาเตนี่มีดอกไม้ด้วยค่ะนี่ต้นไม้เอโคชิกว่าเอโคกำลังที่จะแบบว่าผ่านฤดูอันหนาวเหน็บนะคะก็ต้นไม้อะไรดอกไม้นี่ก็แบบว่าเริ่มมากันแล้วสีสันสวยงามมากเลยนะอันนี้หอระฆังเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นแต่ไกลๆนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นร้านขายผลไม้ส้มนะคะช่วงนี้ส้มกำลังนิยมนะคะส้มทางใต้นะคะทุกคนนี่ส้มสีแดงค่ะทุกคนส้มสีแดงนะคะจากซิซิลีนะคะส้มสีแดงโอเคไปดูกันต่อเมืองมิราโน่นะคะก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะผู้คนก็ไม่เยอะไม่อะไรมากนะคะก็เป็นเมืองสงบเมืองนึงนะคะนี่ของขายถุงเท้าอ่ะเยอะแยะตะแปะนะคะโอเคนี่ไล่ยาวจนไปถึงปลายถนนเลยนะคะทุกคน
นุษย์อาจจะเดินไม่หมดนะคะโดนดูแค่เป็นไกด์ไลน์ว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะตีรถกลับบ้านแล้วล่ะค่ะวันนี้ก็มาทำงานนะคะทำงานทุกวันจันทร์ค่ะเพื่อนๆแล้ววันอื่นๆนะคะก็แม่นุษย์ยังรับทัวร์อยู่นะยังรับถ่ายภาพยังแบบว่ารับคนหาคนพาเที่ยวนะคะคนไหนนะคะที่อยากจะมาเที่ยวเวนิสนะคะแล้วหาคนนำเที่ยวนะคะเพื่อนก็สามารถติดต่อแม่นุษย์ได้เช่นกันนะคะแล้วก็รับพาเที่ยวแล้วก็รับถ่ายภาพด้วยนะคะก็มาใช้บริการกันได้นะคะติดต่อไลน์นะคะ BKK Venezia นะคะเดี๋ยวแม่นุษย์จะขึ้นเอาไว้ให้นะคะให้เพื่อนๆแบบว่าหรือจะถามอะไรเกี่ยวกับอิตาลีนะคะหรือว่าจะแบบว่าแพลนมาเที่ยวอิตาลีต้องทำไงเตรียมตัวยังไงอะไรถามมาได้หมดเลยค่ะจากกระเบือยันเรือรบนะคะแต่อาจจะบอกว่าเอ้ยตอบช้านิดนึงนะคะมนุษย์ก็จะเลือกที่แบบว่าใครที่แบบเจนกว่าหรืออะไรแบบกว่านะคะก็จะได้แบบว่าไล่ตอบให้ทุกคนนะคะประมาณนั้นเนาะก็ทักทายถามไถ่เข้ามาได้ตลอดเลยก็จะเป็นพวกผลไม้แล้วนะคะผลหมากลากไม้ลูกอมของเด็กนะลูกองถ้าเกิดพาลูกๆมานะก็จะแบบว่าปรีดิ่งตรงเข้ามาที่ร้านลูกอมก่อนนะนะคะเด็กๆเนาะเอ๊ะค่ะช่วงนี้อากาศหนาวนะคะวันนี้อากาศลบ2องศาเลยค่ะทุกคนอากาศแบบว่าหนาวมากแต่ก็ปลายหนาวแล้วนะใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเข้าเดือนกุมภาพันธ์ก็เรียกได้ว่าเข้าแบบว่าร้อนขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะตอนนี้ลบวันนี้เนี่ยลบ2เลยเมื่อเช้านะคะตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก 6-7 องศานะคะทุกคนวันนี้มีแดดเอ้ยซาลาเม่น่ากินมากเลยนะคะมีของแห้งก็มีนะคะของแห้งก็มีนะคะพวกมะกอกดองพวกนู่นนี่นั่นนะคะแย่ๆแย่คนี่ก็จะเป็นร้านพวกชีสสดนะพวกชีสสดพวกเส้นสดนะคะทุกคนเวลาที่แบบว่าทำอาหารนะคะพวกแบบว่าญ็อกกี้พวกอะไรพวกนี้นะคะอาหารจานอิตาเลียนทั้งหลายแหละนะคะโอ้ยาวมากๆเลยนะคะถนนแบบว่านู่นสุดลูกหูลูกตาทั้งเส้นเลยนะโอเคก็เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเมนุษย์เหนื่อยตรงไหนก็จะหยุดตรงนั้นเนาะนี่ค่ะคล้ายๆบ้านเรานะคะทุกคนเหมือนเมืองไทยบ้านเราเลยนะคะมีตลาดนัดนะคะที่เมสเตรที่เมนูอยู่นะคะก็ตลาดนัดเขาก็จะมีวันพุธนะคะวันพุธกับวันศุกร์วันพุธกับวันศุกร์เมนูเคยถ่ายคลิปไปแล้วแต่ว่านานมากแล้วนะไม่เคยมารีวิวอีกเลยนะนานแล้ว2ปีกว่าได้นะคะที่เมนูไปถ่ายคลิปมานะเดี๋ยวมีโอกาสจะไปถ่ายให้ดูอีกนะว่าโอเคช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาขายอะไรกันนี่ก็จะแบบมีเป็นแบบกระบะด้วยนะก็จะเป็นของมือหนึ่งนะแต่ว่าเป็นของที่แบบอยู่ในห้างแล้วก็เหมือนแบบหมดซีซั่นอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เอามาโลขายประมาณนี้นะคะราคาก็จะแบบเบาๆหน่อยไม่แรงมากนะคะมนุษย์ก็ชอบนะมาลือเคยทำคลิปไปแล้วเนี้ยมาลือของในกระบะเนาะสนุกซื้อแล้วก็คือสนุกนี่ร้านผักกับเพื่อนๆผักน่าทานมากผลไม้นะเยอะแยะอันนี้โนชี่นะคะโนชี่เยอะแยะเลยมีร้านขายผ้าม่านก็มีนะนี่ร้านผ้าม่านคือจะบอกว่าอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่แบบว่าการตกแต่งบ้านเป็นอะไรที่แบบเขาให้ความสำคัญมากนะคะบางทีแบบเปลี่ยนทุกซีซั่นฤดูหนาวอีกแบบนึงฤดูร้อนอีกแบบนึงอะไรประมาณนี้นะคะก็จะแบบว่าเปลี่ยนกันบ่อยนะคะการแต่งบ้านนี้แบบว่าต้องดีต้องสะอาดนะคะคนอิตาเลียนส่วนผู้หญิงก็จะแบบว่าที่เป็นแม่บ้านนี่ก็จะแบบขัดถูบ้านอยู่นั่นแหละนะคะทุกคนนะคะเยอะแยะแต่ละวันก็แบบว่ากันไปนะอันนี้มนุษย์เดินมาจนถึงสุดซอยแล้วนะคนก็ไปประมาณนี้สุดริมถนนเลยนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงข้าวของพวกเสื้อผ้าไอ้ร้านที่เป็นกระบะถูกมากทุกคนแบบว่าตัวละ200บาทไทยอะไรประมาณเนี้ยว้าวตรงนี้ริมน้ำสวยมากเลยเดี๋ยวมนุษย์จะพาไปดูสวยมากโซนนี้ก็จะเป็นตลาดปลานะคะตลาดสดโอ้โหมีกุ้งหอยปูปลาทุกคน
นี่สุดยอดโอ้ยมนุษย์ชอบอาหารทะเลนี่ค่ะทุกคนตรงนี้น่ารักมากเลยมันเป็นแหล่งน้ำอ่ะมันเป็นน้ำเดี๋ยวมนุษย์ให้ดูนี่เออสวยงามนี่แล้ววันนี้อากาศเขาดีด้วยนะเออมนุษย์ก็เลยบอกว่ามารอมาเดินดูหน่อยดิมีอะไรมั่งนะคะนี่ค่ะน่ารักเป็นเมืองเล็กๆน่ารักเลยนี่ค่ะส่วนทางนี้ก็ออกไปด้านหลังเลยนะคะลัดเลาะดิมน้ำไปนะคะนี่สวยมากคือบรรยากาศมันแบบสำหรับการเดินเล่นอะไรประมาณนี้สวยงามโอเคเดี๋ยวมนุษย์จะพาไปดูตรงต้นไม้ตรงนั้นจะเป็นทางไปชิมิเตโรนะคะหรือภาษาไทยก็พวกหลุมฝังศพนะชิมิเตโรมันจะมีต้นไม้สวยๆสูงๆเดี๋ยวมนุษย์จะพาไปดูมันสวยมากจริงๆนะทุกคนมันเป็นริ้วเป็นแถวเป็นทิวทัศน์ไปเลยอะเหมือนแบบทัสคานีนะมนุษย์จะบอกว่าเฮ้ยชอบมากเลยอะแต่มันเป็นทางไปสุสานเออนั่นแหละเดี๋ยวมนุษย์พาไปดูนู่นๆตรงนู้นนี่ตรงริ้วๆตรงนี้โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ค่ะทุกคนถึงแล้วถนนเส้นทางไปสุสานนะคะสวยไหมคะทุกคนเป็นต้นไม้ต้นแบบต้นสนต้นใหญ่แบบสวยมากคือแบบน่าจะแบบโอ้โหหลายสิบปีมากเลยนะต้นใหญ่แบบสวยอ่ะไม่รู้คิดเห็นถนนเส้นนี้ทีไรมนุษย์คิดถึงแบบทัสคานีนะคะที่แบบว่าเป็นทุ่งแล้วเผ่าก็มีต้นไม้ต้นสนนะอยู่กลางทุ่งอะไรประมาณเนี้ยน่าลมประมาณนั้นเลยสวยมากๆอะทุกคนเห็นแล้วแบบโอ้ยถ้ามาถ่ายตอนเช้าๆนี่แสงสวยๆนะเส้นนี้คือแบบเลิศมากนะมันพาเดินแล้วก็เหนื่อยแล้วก็จะพากลับนะคะทุกคนนี่เดินกลางถนนเลยนะไม่มีรถวิวก็แอบเดินกลางถนนเลยนี่สวยเอาละค่ะทุกคนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมนุษย์ก็ขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะพามาชมเมืองมีร้านโน่นเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวมนุษย์จะกลับเมืองเมสเตแล้วนะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมกันนะคะส่วนใครนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe นะคะให้มนุษย์ด้วยเนาะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวไหนไปทำอะไรเอาอะไรมานำเสนอนะคะก็ติดตามได้นะที่ช่องของ NT Life in Italy ค่ะวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะหมาเห่าทุกคนนี่หมาเห่าเดินสู้หมาเห่าเลย